ก็เดี๋ยวเราจะพามาดูของตัว in-app purchase นะครับหรือ in-app billing นั่นเองนะฮะก่อนที่เราจะมาทราบรายละเอียดนะครับขั้นตอนการทำต่อไปนะฮะก็ส่วนนี้เทสบีเตอร์บอร์ดให้ดูนะครับดูนะครับเกมนี้หลักๆไม่มีอะไรมากนะฮะก็คือจำเป็นต้องสะสมตัวลังนะครับกล่องลังให้ครบนะฮะแต่ถ้าขี้เกียจสะสมนะครับก็สามารถกดไปที่มุมซ้ายด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็ทดลองซื้อได้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้มันเขียนว่า this is a test order you will not be charged นะครับเพราะว่า account DEDPU 2022เนี่ยเราเซตไว้ให้เป็น tester นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะทดลองซื้อของภายในเกมได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์จริงนะครับโอเคครับพอซื้อเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างตรวจสอบขึ้นมานะครับแล้วก็ลังก็เพิ่มเป็น1ให้นะฮะก็นอกจากที่จะสามารถซื้อตัวลังเนี่ยในตัวเกมได้แล้วนะครับก็สามารถจะไปซื้อที่ช็อปได้นะครับวิธีการไปซื้อที่ช็อปก็คือต้องเสียชีวิตก่อนนะฮะถึงจะไปซื้อที่ช็อปได้นะครับในวิดีโอจะภาพจะกระตุกนิดนึงนะฮะเนี่ยฮะจริงๆมันกระโดดตกเหวไปแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นนี้มาแล้วเข้าไปที่ช็อปนะครับแล้วก็เลือกนะฮะเราเลือกแบบแพ็กเกจ100 บาทเลยนะครับมันก็ขึ้นแบบเดียวกันครับมันบอกว่าแพ็กเกจ100 กล่องนะฮะ200 บาทแล้วก็ซื้อเหมือนกันนะฮะpayment successful นะครับแต่มันก็เด้งขึ้นมาว่า final line เพิ่มขึ้นมา100 กล่องให้อัตโนมัตินะครับพอเรากลับเข้าไปหน้าเกมของเรานะฮะปึ๊บรีสตาร์ทข้างบนเป็น100 กล่องให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับเห็นจากตัวอย่างวิดีโอทดลองเล่นจริงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังกันนิดนึงนะครับเบื้องหลังในตัวบิวบ็อกเองนะครับที่จะสามารถทำให้ซื้อของภายในเกมได้นะครับก็อย่างที่รู้ในวิดีโอก่อนหน้านั้นที่เกี่ยวขึ้นกับที่เกี่ยวข้องกับการGoogle Pay Service นะครับว่าเราต้องมี License Key ใช่ไหมฮะเราต้องมีGoogle Pay ID นะครับใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะฮะพอเรามี2ตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ตัว In-App Billing ได้นะครับโดยถ้าเป็นในตัว Viewbox เนี่ยเวลาเราจะกำหนดของที่เราจะขายนะครับผมยกตัวอย่างพอไปดูในช็อปแล้วกันนะฮะมี3อย่างนี้นะครับจริงๆตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับวิดีโอตัวซื้อของนะครับโดยไม่ใช้ buy and use นะครับซื้อแล้วเก็บไว้นะฮะก็สามารถไปดูวิดีโอตรงนั้นได้เพิ่มเติมก่อนที่มาดูตรงนี้นะครับร่วมกับวิดีโอคอยช็อปก็ได้นะฮะก็ดูอีก2วิดีโอแล้วค่อยมาดูตัวเนี้ยก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับก็จะเข้าใกล้กลไกเบื้องหลังของตัว Viewbox นะฮะแล้วค่อยมาเชื่อมโยงกับ Google Pay Service นะครับโอเคฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว purchase button นะครับ purchase button นะฮะชื่อ purchase button นะครับโดยที่วิธีการเชื่อมกับ Google Pay Service เนี่ยง่ายดายมากเลยครับเราแค่กำหนดเข้าไปว่าตรงวิธีการซื้อเนี่ยให้เป็น in-app purchase ตรงนี้นะครับให้เป็น in-app purchase นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าระบบเกมตัวนี้เนี่ยซื้อแล้วมันจะไม่ใช้ทันทีนะครับซื้อแล้วมันจะเก็บไว้นะครับใน action wooden box ตัวเนี้ยนะฮะที่เคยพูดไปในวิดีโอตัว purchase ที่ไม่ buy and use นะครับตอนนี้ quantity set เป็น30ตัวนี้ quantity ปริมาณ set เป็น100นะฮะอันนี้แล้วแต่เราเลยว่าจะ set เท่าไหร่นะครับว่าจะ set เท่าไหร่แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วเนื่องจากว่าตัวไอเทมพวกเนี้ยซื้อแล้วมันก็จะซื้ออีกเรื่อยๆก็ได้นะครับก็ไม่ได้ติ๊กตัว one time purchase นะครับถ้าเราจำได้ตรงร้านคอยช็อปในวิดีโอคอยช็อปที่เคยเสิร์ชแนะนำไปเนี่ยถ้าเราติ๊กตรงเนี้ยมันจะกลายว่าซื้อปั๊บมันจะหายไปเลยนะครับซื้ออีกไม่ได้นะฮะแต่อันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเราเอาออกนะฮะให้มันซื้อกี่ครั้งก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้คนเล่นจะได้จ่ายตังค์ให้เราตลอดนะครับจุดที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยฮะการตั้งชื่อ store identifier นะครับตั้งชื่อสินค้าเรานั่นเองนะครับก็วิธีการตั้งชื่อสินค้าคล้ายๆกับตั้งชื่อตัว bundle id นะ bundle id ของตัวเกมเราอะนะครับที่มันชื่อว่า com เนี่ยฮะ dot dot อย่างเงี้ยครับก็เป็นคล้ายชื่อเว็บไซต์กับหลังนั่นเองนะครับเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเลยครับอันนี้ผมก็ dot เพิ่มเติมเข้าไปนะฮะก็เป็นชื่อสินค้านะครับสินค้านี้ผมก็คือ30กล่องก็ตั้งไว้เลยบ็อก30นะฮะตัวนี้บ็อก100นะตั้งชื่อบ็อก100นะครับตรงเนี้ยที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเราตั้งชื่อสินค้าตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยจะต้องเอาชื่อสินค้าเนี่ยไปใส่ใน Google Pay Service ด้วยนะครับเพื่อที่ให้มันสามารถจะติดต่อกันได้นะฮะโอเคใน Vbox เซตแค่นี้นะครับใน Vbox เซตแค่นี้เท่านั้นเองนะครับย้ำอีกครั้งว่าเราต้องเซตตรงนี้ด้วยนะฮะนี่นะครับตรง Google Pay Store เนี่ยเราต้องไปเซตด้วยนะฮะใส่ License Key ใส่ Google Pay Service ID ให้เรียบร้อยนะครับ
โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวคอนโซล Developer นะครับก็จะเป็นส่วนที่เราได้พูดข้ามไปแล้วนะฮะข้ามไปนะฮะเลยกลับย้อนกลับมานะฮะไปดูเจ้านกบินของเรากันนะครับนกบินตัวที่เราได้ตอนที่เราอัพขึ้น Store ไปนะครับมันจะมีส่วนที่พวกเนี้ยมันไม่ได้ติ๊กถูกนะครับไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะฮะที่เราพูดไปแล้วก็คือตัว Switch and API นะครับก็จะเหลือตัวนี้ In App Product นี่นะครับ In App Product โอเคมาคลิกดูกันหน่อยนะครับในส่วน In App Product ตัวนี้เนี่ยจะสังเกตว่าตอนนี้มันยังไม่มี Product อะไรภายในเกมตัวนี้นะครับหน้าที่ของเราก็คือก็ทำการ Add New Product เข้าไปนะครับ Add New Product เข้าไปมันจะให้เลือกว่าเป็นแบบ Manage Product หรือว่า Subscription นะครับ Subscription นี่คือแบบจ่ายเป็นรายเดือนนะฮะสมัครสมาชิกจ่ายเป็นรายเดือนไปเรื่อยซึ่ง Buildbox ยังไม่สามารถทำตัวนี้ได้นะครับ Buildbox ทำได้เพียงแค่ Manage Product นะครับ Manage Product ก็เป็นลักษณะแบบซื้อมานะฮะซื้อมาใช้ในเกมซื้อมาใช้ในเกมนะครับก็ระบบใหม่ของตัว Google มันจะไม่มี Unmanaged นะครับมันจะมีแค่ Manage Product นะครับก็ไม่เป็นไรเราก็เลือกแค่ตัวนั้นนะฮะตัว manage product ก็คือประมาณว่าทุกอย่างของทุกอย่างที่ซื้ออะไรไปเนี่ย Google มันจะจำไว้มันจะจัดการอะไรของมันเองไว้ทุกอย่างนะครับโอเคฮะตรงนี้แหละที่เราจะต้อง copy paste ลงไปนะครับเราก็จะ copy paste มาจากตัวนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าสมมติเอาอันนึงนะฮะอันนี้กด continue ไปนะครับแล้วตรงนี้ก็ไตเติลก็แล้วแต่เราเลยว่าจะตั้งว่าอะไรนะครับคิดอะไรไม่ออกก็บอกร้อยนะครับส่วนต่อมาฮะส่วนตั้งราคาครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามาของประเทศไทยนะครับสามารถใช้เงินตราประเทศไทยหน่วยประเทศไทยได้แล้วนะฮะก็เลยสามารถตั้งราคาได้ถูกสุดอยู่ที่แล้วผมตั้ง1บาทดูมันยอมไหมนะฮะไม่ได้นะครับถูกสุดของมันจะอยู่ที่10บาทนะครับ10บาทเท่านั้นเองนะครับก็ตั้งราคาตามที่เราต้องการเลยนะฮะอันนี้มัน100กล่องใช่ไหมฮะ100กล่องจะ100บาทก็ได้นะครับก็เสร็จไปได้เลยถ้าเป็นตัวอย่างในเกมผมตั้งไว้200บาทเนี่ยนะครับตั้งไว้200บาทนะฮะแล้วตรงนี้ก็คลิกเลือกประเทศได้แต่ว่าไอตัวที่เราจัดจำหน่ายไปนะฮะตอนอัพขึ้น Store ไปตอนนั้นเลือกแค่ไทยแลนด์นะฮะมันก็เลยมีแค่ไทยแลนด์ให้เลือกนะครับโอเคกด apply ไปนะครับเรียบร้อยของ200บาทนะฮะเรียบร้อยตามนี้นะครับกด save นะครับเซฟเรียบร้อยนะฮะตรงนี้เพิ่มเติมเนี่ยมันจะสามารถให้เราตั้งเทมเพลตได้นะครับแทนที่จะต้องมานั่งเสียเวลาเขียนราคาตรงนี้ตลอดนะฮะก็สามารถเขียนเทมเพลตได้นะครับตรงนี้ก็ลองเล่นกันดูนะฮะไม่ยากนะครับแล้วก็แอคทีฟตัวนี้นะครับเซฟเสร็จร้อยก็แอคทีเวตสินค้านั้นให้สามารถซื้อได้นะครับโอเคฮะตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าถ้าเราบิวแอปของเรานะครับที่มีตัวนี้อยู่เนี่ยนะฮะมีตัวนี้อยู่นะครับมีสินค้าตัวนี้อยู่ซึ่งมันชื่อตรงกับที่อยู่ในตัว Google Play Service ตรง In App Product เนี่ยมันก็แล้วก็อัพขึ้นไปนะครับหรือไม่ต้องอัพก็ได้นะครับถ้าจะทดลอง export ออกมาใส่ด้วยกุญแจเรียบร้อยแล้วทดลองในเครื่องไปก่อนก็ได้นะครับมันก็ทดลองซื้อได้นะครับแต่ปัญหาคือถ้าซื้อตอนเนี้ยมันเก็บตังค์จริงครับถึงแม้จะเป็น Alpha Mode มันก็เก็บตังค์จริงฮะตอนนี้นะฮะเราก็เลยต้องมานั่งหาวิธีว่าทำยังไงให้มันไม่เก็บตังค์จริงนะครับแน่นอนครับมันอยู่ในอัลฟาโหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลฟาเวอร์ชันเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่พิเศษนะครับพิเศษนะครับก็คือสามารถที่จะทดลองซื้อของนะทดลองใช้งานดูได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์จริงนะครับขั้นตอนการที่จะทำให้ไม่ต้องเสียตังค์จริงนะครับเราต้องสร้างเทสเตอร์ขึ้นมานะครับสร้างเทสเตอร์ขึ้นมานะครับก็เทสเตอร์ตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ตรงไลเซนส์เทสติ้งตรงนี้นะครับสามารถที่จะแอดลงไปได้นะครับว่าจะให้ใครนะฮะเป็นเทสเตอร์บ้างนะครับจะให้ใครเป็นเทสเตอร์ได้บ้างนะครับซึ่งอย่าง2อีเมลเนี่ยครับก็จะกลายเป็นว่าถ้าเขาลงแอปของเราแล้วเนี่ยเวลาเขาซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเขาจะไม่ต้องใช้เงินจริงนะครับแต่ว่าเวลาตอบรับกลับมาก็ถือว่าได้ซื้อของจริงๆนะครับโอเคครับการเทสจริงๆก็มีอยู่เท่านี้ฮะแล้วก็ตอนที่เราจะเล่นใช่ไหมครับตอนที่เราจะเล่นเนี่ยจะให้เทสเตอร์ตรงเนี้ยนะครับทำงานเนี่ยก็แนะนำให้อีกสักเครื่องนึงนะครับมีอีกเครื่องนึงหรือไม่ก็จะใช้เครื่องเดิมก็ได้นะครับแต่เครื่องเดิมเนี่ยจะต้องไปจัดการเพิ่ม account ตรงเนี้ยลงไปในเครื่องเดิมนะครับเพิ่ม account ตัวนี้ลงไปในเครื่องเดิมนะครับแล้วก็จะต้องให้เป็น account ตัวเนี้ยครับที่เป็น account active อยู่ใน Play Store แล้วก็ดาวน์โหลดแอปของเรามาใช้งานนะครับ
ยกตัวอย่างก็คือต้องไปดาวน์โหลดจาก URL เนี่ยฮะเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตัวนกบินยังไม่ได้ระบุอันนี้เนี่ยนะครับที่จะใส่เป็นเทสเตอร์นะฮะเนี่ยเราต้องนะ become a tester นะครับนี่ผมก็ต้องเลือกเป็น EDPU เนี่ยนะครับแล้วก็ร่วมเป็นผู้ทดสอบเกมนกบินนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดจาก Play Store เนี่ยนะฮะจะต้องใช้ Account ที่เป็นเทสเตอร์ติดตั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ถึงจะทดลองซื้อได้นะฮะถ้าสมมุติเราไม่ใช้ Account ที่เป็นเทสเตอร์เนี่ยติดตั้งเนี่ยมันก็จะไปใช้ Account อื่นในเครื่องไปใช้ Account Developer ซื้อไม่ได้นะฮะตรงนี้ฟังให้ดีนะครับใช้ Account ผู้พัฒนาซื้อไม่ได้นะครับเขาถือว่าเป็นผู้พัฒนาเขาไม่ได้มองว่าเป็นเทสเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ระวังนะครับจะต้องใช้ Account ของเทสเตอร์ที่เราแอดเข้าไปตรงนี้เท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ทดสอบการซื้อนะครับแล้วก็จะซื้อได้โดยไม่เสียตังค์นะดังเช่นวิดีโอตอนต้นนะครับโอเคครับ In-App Product นะฮะหรือ In-App Purchaseนะครับก็มีขั้นตอนง่ายๆเท่านี้เองนะครับก็คือวิวบอกทำให้เกือบหมดเลยนะครับ